ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ช่อง Alex นะครับ Video Game Central Extreme ของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มาเล่นนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลงม็อดของ Extreme นะครับก็ไอ้พวกมีหัวไม่คั่นหูนะครับผมคอมเมนต์ด่ากูว่ากูห่วงม็อดห่วงพ่อมึงสิสัสไม่ดูคลิปกูเลยสักคลิปแล้วมาโทษกูพอกูไม่สอนโหลดมาโทษกูไอ้เหี้ยมีหัวไว้ขั้นหูสัตว์ขอด่าก่อนเลยก็คือผมจะข้ามขั้นตอนการสอนดาวน์โหลดไปเลยนะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปดูวิธีลงม็อดนะครับไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างในม็อดนี้นะตัวใหม่ๆเข้ามาก็จะมีตัวนี้เนาะคืออะไรไม่รู้นะก็มีโคโซมารู้ตอนอ้วนครับมาอีกแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อีกไดเวอร์เหรอชื่ออะไรวะป๊อบบ้าแล้วก็ตัวนี้แล้วก็จะมีมาลิกนะครับซาตานร่างนี้แล้วก็เปโทนิโอแล้วก็ซาตานคาริโอลูซี่เหรอรีบอนคุงครับแล้วก็โคโซมารุประมาณนี้แล้วก็ให้ผมแดงนี่เนาะแล้วก็ตัวนี้ผมเขียวประมาณนี้นะครับส่วนตัวอื่นมีอีกเยอะเลยที่อยู่ในภาคโอไลออนนะท่านผู้ชมแต่ว่ารูปมันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับที่ผมไม่สอนดาวน์โหลดไฟล์เกมธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์นะครับผมผิดกฎของ YouTube นะครับซึ่งผมโดนแบนช่องไปแล้วครั้งหนึ่งติดแดงไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะพวกพวกที่แบบมีหัวไว้กั้นหัวไม่รู้เรื่องอะกูบอกไปหลายคลิปแล้วนะในคลิปอ่ะคือบอกไปหลายคลิปมากแต่แม่งไม่ดูไงแล้วมาโทษกูว่ากูห่วงม็อดไอ้พวกไอ้เหี้ยเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่ามีตัวอะไรอีกในม็อดนี้นะก็มากดดูตามตัวละครเลยนะครับบางตัวรูปมันไม่เปลี่ยนให้นะท่านผู้ชมแต่ว่าแอนิเมชันตัวละครมันเปลี่ยนให้นะก็ต้องมาไล่ดูกันเอานะผมขอไม่ไล่ให้ดูแล้วกันหรือมันจะมีอีกทีมนึงอยู่ที่เขาเซตไว้นะครับเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันตัวละครสักนิดนะนี่ก็จะเป็นฟรอยนะครับโคโซมารุร่างแบทแดบครับแล้วก็ไอตัวนี้เป็นโกเปโทนิโอครับแล้วก็คาริโอครับมีท่ายิงด้วยนะท่ายิงผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมก็จะสวยงามมากนะเท่าที่เขาทำม็อดออกมาครับวัดจากช่องคาซูมะอิโตะนะครับถ้าผมจำชื่อช่องไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะแล้วก็โคโซมารุร่างอ้วนครับเห็นไหมแอนิเมชันตัวละครมันเปลี่ยนให้หมดนะครับแต่บางตัวรูปมันจะยังไม่เปลี่ยนให้นะบอกเลยว่ามอดนี้ใช้กับไฟล์ของ Extreme เดิมๆไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็น Extreme 1.0 ที่เขาดับมาเป็นโอไลออนโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีมนึงครับทีมนึงก็จะจัดเซตไว้ให้เลยนะครับโอเคทุกคนออกมาหน้านี้เราก็มาเลือกโปรไฟล์ที่2นะShadow of Orion นะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ครับผมก็จะเปลี่ยนชุดให้ด้วยนะครับของ Shadow of Orion นี่ครับในทีมก็จะมีประมาณนี้เลยของ Orion นะครับซาตานมี3ร่างเลยนะผมแดงส้มอ่อนส้มเข้มนะครับ3ร่างเนี่ยรูปมันก็จะขึ้นพอจัดมาลงทีมรูปมันก็จะขึ้นให้อยู่นะท่านผู้ชมประมาณนั้นส่วนตัวอื่นๆก็มีอีกนะครับแต่ว่าต้องไปกดเลือกดูเอานะครับเนี่ยโค้ชก็จะมีคาเนยามะด้วยนะครับมันจะมีตัวไหนอีกผมก็จำไม่ได้นะทุกคนลองไปกดหาดูนะอย่างที่บอกครับเข้ามาตรงนี้แล้วกดที่รูปของตัวนักเตะเพราะว่าบางตัวมันไม่ได้เปลี่ยนรูปให้นะเห็นไหมบางตัวรูปก็เปลี่ยนบางตัวรูปก็ไม่เปลี่ยนนะครับม็อดนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะมันใช้แบบเล่นข้ามเซิร์ฟไม่ได้นะเอาแบบเซฟ1มาเล่นกับเซฟ2อะไรเงี้ยอันนี้ใช้ยังทําไม่ได้นะยังเล่นไม่ได้ตัวนี้เป็นกัปตันทีมใช่ไหมทีมของโอเลออนตอนสุดท้ายน่าจะใช่น่าจะไม่ผิดทำออกมาได้ดีเนาะเหมือนอยู่นะตัวนี้ยังมีเส้นอยู่หน้าอยู่เลยเนี่ยลืมลบอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูทีมที่3ครับผมว่ามีตัวอะไรอีกโอเคสำหรับทีมนี้ก็จะเป็นทีมของโจคิมอุนนะท่านผู้ชมทีมนี้ก็จะใส่เสื้อมาให้ครบเลยเนี่ยก็จะมีนักเตะประมาณนี้นะครับชุดแข่งก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยถ้าคลิปนี้ช่องกูโดนอีกขอลาแล้วกันนะเกมนี้นะครับจริงผมอยากทำต่อไว้ทำแบบไม่ต้องสอนดาวน์โหลดอะแต่มันมีไอ้พวกที่แบบมีหัวไว้ขั้นหูไอ้พวกที่แบบโง่ใช้ความโง่ของตัวเองมาลงแบบมาด่าคนอื่นอะเข้าใจไหมประมาณนั้นนะครับ YouTube Google มีเหมือนกันหมดนะแต่แม่งเสือกไม่หากันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณม็อดจากช่องคาซูมะอิโตะด้วยนะครับชื่อเหมือนคนญี่ปุ่นเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไหนนะว่าใน YouTube นั่นแหละนะครับพิมพ์ภาษาไทยไม่เจอนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเอานะไอ้พวกมีหัวไว้ขั้นหูเข้าใจไหมอ่ะวิธีดาวน์โหลดนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปผมเลยเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปดูการดาวน์โหลดและผมจะอธิบายด้วยว่าม็อดนี้มันลงยังไงถึงจะเล่นได้นะครับอันดับแรกนะครับผมให้ทุกคนไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะพอโหลดเสร็จมันจะได้ไฟล์นี้มา Nazuma Eleven Ares Orion Striker Patch 1.0 นะครับพอได้มาเสร็จให้กดคลิกขวาครับแล้วกดแยกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดแยกไปเลยพอแยกเสร็จนะครับมันก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับไฟล์ชื่อเหมือนกันเลยกดดับเบิลคลิกเข้ามาครับมันก็จะเจอไฟ
ไฟล์หน้าตาแบบนี้อยู่ประมาณ4ไฟล์อันแรกให้เราโฟกัสที่รูปแผ่น CD อันนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Dolphin ครับท่านผู้ชมเข้ามาที่ Dolphin นะครับกด Config ครับกด Paint กด Add ครับผมแล้วก็เลือกดาวน์โหลดครับหาไฟล์ที่เราแตกไฟล์ไว้เมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวแล้วอันนี้นะครับกดเลือกโฟลเดอร์ครับแค่นี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับปิดไปตัวเกมก็จะมาโชว์ขึ้นมันจะชื่อเหมือนกันกับ Extreme ที่ผมเคยสอนดาวน์โหลดไปคลิปที่แล้วอันที่เราเพิ่งลงไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นอยู่อันที่2นะครับไม่รู้ว่าจะสลับกันหรือเปล่าของคนอื่นนะแต่ผมมันจะลงมาอยู่อันที่2พอเข้ามาเสร็จนะครับผมให้คลิกขวาครับ Open We Save Folder ครับฟังนะไอ้พวกมีหัวไปขั้นหูแล้วก็กดถอยกลับมาครับให้หาไฟล์คำว่า Dolphin Emulator ครับแล้วก็มาที่โหลดครับเข้าไปที่ Texture ครับแล้วก็เลือกไฟล์เกมของ Extreme นะครับมันจะเป็น S5SJHX นะครับลงท้ายด้วย X นะของ Extreme อันนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาที่โฟลเดอร์อันนี้ครับเดี๋ยวเพิ่นคลิกเข้ามาแล้วก็กดคัดลอกทั้งหมดครับแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งไปซะกด Delete ไปเลยนะครับแล้วก็ Ctrl V วางไปเลยหรือว่าใครที่ลงม็อดของ Extreme อันเก่าอยู่แล้วที่ผมเคยสอนดาวน์โหลดไปใครเล่นม็อดนั้นอยู่แล้วไม่ต้องลบก็ได้นะครับแค่ก๊อปไฟล์นี้มา Ctrl C แล้วก็มาวางทับไปเลยครับ Ctrl V แค่นี้ก็เสร็จครับเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ลงทับเลยอีกลงไปแล้วไอ้บ้าบอกเลยว่าเข้าเล่นด้วยไฟล์ของ Extreme อันเดิมไม่ได้นะซึ่งเป็นอันเดิมที่ผมสอนดาวน์โหลดไปเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้จะเข้าเล่นไม่ได้นะเพราะว่า1เลยเขาเขียนโปรแกรมมาเพื่อให้เล่นกับม็อดนี้ครับ 1.0 มันก็เลยไม่สามารถเล่นในม็อด Extreme อันเดิมที่ผมเคยสอนดาวน์โหลดไปเมื่อเดือนที่แล้วจะเล่นได้แค่แผ่นนี้นะครับต้องลงแผ่นเข้าไปในไฟล์ Dolphin ก่อนนะครับอันนี้เลยนี่สมัย Extreme 13นะครับชื่อเหมือนกันไม่ต้องงงพอลงเสร็จก็เข้าเล่นเกมได้เลยครับไฟล์ที่เรามีอยู่ของ Extreme ตอนสอนดาวน์โหลดไปเมื่อเดือนที่แล้วใครยังเล่นอยู่มันก็จะยังอยู่ใน Extreme 1.0 อันนี้มันก็จะยังอยู่นะครับถ้าไม่ตายก็อยู่แต่ถ้าเราลงม็อดเมื่อกี้ไปนะครับแล้วเราไปเข้าไฟล์เดิมของ Extreme ที่ไม่ใช่ไฟล์ 1.0 อันนี้เห็นเมาส์ป่าววะแป๊บนึงนะโอเคน่าจะเห็นเมาส์นะไหนแล้วเมื่อกี้ถ้าเราไปเข้าไฟล์เดิมของ Extreme อันนี้ที่เราลงม็อดทับไปนะครับมันก็จะยังเห็นตัวละครอยู่เป็นบางตัวนะครับแต่อาจจะเห็นหมดแหละแต่รูปมันก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีท่าไม่ตายไม่ก็ไม่ใช่ใหม่ไม่เชิงใหม่หรอกแค่แบบเขาเอามาทำเอฟเฟกต์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีพวกคาริโอที่ลงม็อดไปนะครับก็จะไม่มีท่าไม่ตายนะครับต้องเล่นในไฟล์ของ Yuzuma Eleven Alice Striker 1.0 อันนี้เท่านั้นนะครับส่วน Extreme อันเดิมก็ยังสามารถเล่นได้แต่ท่าไม่ตายก็จะเป็นท่าไม่ตายเก่าๆในไฟล์ Extreme อันเดิมนะครับประมาณนั้นก็ตามนี้นะครับผมสำหรับวิธีการลงม็อดของ Extreme 1.0 ภาค Orion นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันมันไม่ได้ยากหรอกนะแค่เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์แตกไฟล์เสร็จเข้าไปที่ Texture แล้วก็เอาไฟล์ภาพท่าไม่ตายอะไรต่างๆเข้ามาทับลงในม็อดนะครับแล้วก็กดไปที่ Plans ไฟล์เกมเข้ามาไฟล์ 1.0 ที่ให้ดาวน์โหลดแล้วก็เข้าเล่นเกมได้นะครับตามนั้นเลยอ๋อแล้วก็อีกอันนึงครับผมท่านผู้ชมลืมเลยเนี่ยแล้วก็มีอีกโฟลเดอร์นึงก็คือเซฟไฟล์นี้นะครับก็คือการลงเซฟนั่นแหละนะครับอย่าลืมตามผมล่ะประมาณนี้ไฟล์เกมเหมือนเดิมครับแล้วก็ Open V Save Folder ครับแล้วก็คัดลอกเซฟนี้มาแล้วก็มาวางเลยแทนที่อันเดิมไปเลยนะถ้าใครยังเล่นเซิร์ฟเดิมอยู่ก็ copy อันนี้ไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับไปสร้างโฟลเดอร์ว่างๆไว้แล้วก็ copy ไปแล้วก็ไปวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอานี้มาเซฟทับนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เกือบลืมเดี๋ยวพวกมีหัวไม่ขั้นหูไม่เข้าใจอีกนะครับทีมก็จะมีอยู่3ทีมที่เขาลงมาให้นะครับก็จะเป็นทีมโอไลออนนะครับแล้วก็ทีมอะไรอีกทีมหนึ่งพวกม็อดโคโซมารุที่เป็นตอนอ้วนแล้วก็แบทแดดแล้วก็ภาคโอไลออนตอนสุดท้ายทีมโจคินอุนเนาะแล้วก็ Shadow of Orion นะครับผู้จงรักภักดีต่อโอไลออนทีมสุดท้ายประมาณนั้นขอฝากพวกมีหัวไปขั้นหูอีกนิดนึงนะครับดูคลิปให้จบดูไปทีละขั้นตอนจะได้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่ากูนะไอ้พวกเคี้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับเกมนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะกระทึบไลค์คลิปนี้มาเยอะๆผมลืมเลยม็อดโกงกาแล็กซี่คนขอเข้ามานานแล้วผมลืมนะครับเดี๋ยวมาสอนโหลดให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายคลิปชิวไปละเจอกันคลิปหน้าครับผม